ธนาคารปูม้าตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการภายในศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประชาชนในพื้นที่ได้น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนได้ผลนเรศแสงอรุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเล่าให้ฟังว่าการลดลงของจำนวนสัตว์น้ำทำให้เกิดข้อจำกัดในการจับสัตว์น้ำมากขึ้นโดยเฉพาะปูม้าที่เป็นที่นิยมรับประทานอย่างมากทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์และประชาชนจึงเริ่มจัดทำธนาคารปูม้าขึ้นโดยชาวบ้านจะนำแม่ปูม้าที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องมาฝากไว้ในกระชังที่อยู่ในทะเลหรือทางน้ำในลงเรือนเมื่อถึงเวลาจะทำการเคลียร์ไข่ออกจากหน้าท้องแล้วนำไปฟักเพื่อขยายพันธุ์ก่อนจะถูกปล่อยสู่ธรรมชาติจนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไปก็สำหรับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เราถามในเรื่องของธนาคารปูม้านะครับอย่างที่เราได้ดูไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีต้นแบบเกี่ยวเรื่องของธนาคารปูม้าเนี่ยให้กับราษฎรหรือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับสำหรับปัจจุบันเนี่ยธนาคารปูม้าเนี่ยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับในการที่สร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่นะครับเพราะว่าปูม้าเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่เราสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ปีหนึ่งก็นำรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาทนะครับครับทำไมบางคนถามว่าถึงมีทรัพยากรปูม้าเนี่ยมันถึงลดน้อยลงก็เพราะว่าเรามีการจับปูม้ากันมากขึ้นและเมื่อเรามีการจับปูม้ากันมากขึ้นครับเราจับแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองมาได้เนี่ยส่วนมากเราที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราส่วนมากจะเอาแม่ปูนั้นไปใช้ประโยชน์เอาไปต้มเอาไปกินกันเลยจึงทำให้แม่ปูพวกนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสได้เคี่ยไข่โดยธรรมชาติก่อนเราจับแม่ปูขึ้นมาทุกวันแต่ว่าลูกปูนั้นแม่ปูเนี่ยไม่มีโอกาสเคี่ยไข่ลงไปเคี่ยไข่ออกไปหรือคืนทดแทนกันนั่นเองก็จึงทำให้ปูม้านั้นมีปริมาณลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองแต่สลับมาพื้นที่ศูนย์ตรงนี้ที่เราได้มาดูกันก็คือเรื่องของธนาคารปูม้านะครับก็เราจะเห็นว่าเราได้ร่วมมือกับชาวบ้านโดยการรวบรวมแม่ปูม้าที่มีไข่นกกระดองเนี่ยนะครับมาเข้าสู่ธนาคารปูม้าของเราก่อนนะครับบางคนถามว่าดอกเบี้ยที่ได้จากธนาคารปูม้าคืออะไรครับก็คือไข่ที่เรารวบรวมเข้ามาเพื่อเอามาเพาะฟักและสุดท้ายพอเราฟักเสร็จแล้วเขากลายเป็นตัวอ่อนเนี่ยเราก็ปล่อยลงสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนี่ก็เปรียบเสมือนเป็นดอกเบี้ยครับที่เกิดขึ้นจากธนาคารปูม้าของเรานั่นเองนะครับขณะที่บุญมากิจชนชาวประมงในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าโครงการธนาคารปูม้าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่บริเวณหาดเจ้าหลาวและอ่าวคุ้งกระเบนมีประชากรปูม้าเพิ่มจำนวนมากขึ้นส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้จากการขายปูม้ามากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวโครงการพระรามรีมันดีที่ตัวถูกมากให้ราษฎรในตำบลนี่มีอาชีพเสริมเยอะแยะจะให้มีรายได้โดยไม่ต้องไปเที่ยวทำงานที่ทางท้องที่ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่เมื่อก่อนลดลงจนนี่มันมีธนาคารปูโดยโครงการพระราชดำริก็เพิ่มขึ้นเยอะหมายกว่าศูนย์ไม่ศูนย์แต่ว่าเหลือน้อยทีนี้มีธนาคารปูมาโดยโครงการพระราชดำริก็เป็นหน่วยสาธิตเลี้ยงสัตว์น้ำในอ่าวคุ้งสร้างรายได้ราษฎรในตำบลคลองขุดนี่เยอะมีคนมีงานทำไม่ต้องไปรับจ้างกลางท้องที่อะไรเงี้ยครับภายใต้สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทยบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนนำมาสู่ธนาคารปูม้าชุมชนสามารถช่วยฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้กับท้องทะเลไทยโดยวิธีการง่ายๆแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับธรรมชาติและเศรษฐกิจประมงอย่างมหาศาลจวบจนปัจจุบันแม้ว่าวันนี้พระองค์ท่านจะจากพวกเราไปนะครับแต่สิ่งที่พวกเราภูมิใจในฐานะที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนะพื้นที่อ่าวเล็กๆแห่งนี้คืออ่าวคุ้งกระเบนครับพวกเราภูมิใจก็คือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้สร้างไว้ให้กับพวกเรานะครับวันนี้มันได้เกิดผลประโยชน์ที่ชัดเจนพระองค์ท่านบอกให้เราพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลวันนี้เราสามารถที่จะพลิกฟื้นผืนป่ากลับขึ้นมาได้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่อจากนั้นพระองค์ท่านให้เราพัฒนาเรื่องของการเกษตรวันนี้ก็เราก็มีแหล่งสาธิตเรื่องของการเกษตรรวมถึงพัฒนาอาชีพออกไปได้หลังจากเกษตรแล้วเราก็ลงมาถึงพื้นที่ตรงนี้นะครับในพื้นที่บริเวณอ่าวนะครับพี่เราก็จะได้เห็นว่า
วันนี้ทรัพยากรป่าเชลีนหญ้าทะเลต่างๆได้รับการฟื้นฟูกลับขึ้นมาด้วยแนวผลิตขององค์ท่านจนวันนี้อย่างเรื่องของธนาคารปูม้าก็ได้สร้างอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่มากมายและมันก็จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนตลอดไปนะครับในฐานะที่เราทำงานสนองผลิตนะครับเราทำงานกันด้วยความตั้งใจนะครับถามว่าเราเหนื่อยไหมเราก็เหนื่อยครับแต่เราเชื่อว่า70ปีที่ผ่านมานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นเหนื่อยเพื่อพวกเรามามากเหลือเกินดังนั้นเราทุกคนที่นี่ท่านผอ.ศูนย์นะครับหรือข้าราชการที่นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยมักจะกล่าวว่าเป็นรัชสมัยแห่งธรรมถามว่าต่อจากนี้พวกเราจะทำอะไรครับเราก็จะสืบสานพระราชปณิธานแนวพระฤกษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสืบต่อไป